ใครนั่งธรรมดาได้ใครนั่งเก้าอี้ก็ได้เก้าอี้มีกี่ตัวเก้าอี้มีสำรองให้โยมที่นั่งยากมีไหมเฮ้ยฮะใครเข้ามานั่งได้คุณวันนี้นั่งได้เหรอไหนคุณวันนี้นั่งอยู่ไหนฮะไม่เขานั่งได้ไหมเพิ่นนั่งได้ปะนั่งเก้าอี้นั่งภาวนาปวดแขนก็นั่งภาวนาได้ปวดขาก็นั่งภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินก็นั่งก็ภาวนาได้นั่งอิริยาบถไหนก็นั่งภาวนาได้เรานั่งภาวนาไปจน2 ทุ่มเราก็สวดมนต์จากนี้ไปชั่วโมงหนึ่งนะลองนั่งดูนั่งสู้สู้เจ็บสู้ปวดดูเริ่มมานั่งแล้วเปล่าใครเริ่มพุทโธพุทโธพุทโธนั่งภาวนา นั่งภาวนาทำไมนั่งภาวนาทำไมนั่งภาวนาเอาบุญนั่งภาวนาคือนั่งทำคุณสมบัติคุณงามความดีให้เกิดขึ้นที่ใจคุณความดีที่เกิดที่ใจนั่นแหละเป็นบุญใจมืดๆทึบๆใจขุ่นใจมัวด้วยสัญญาอารมณ์เราก็มาปรับให้เขาอยู่กับอารมณ์เดียวมันขุ่นมันมัวเพราะมันโดดไปอารมณ์นั้นบ้างโดดไปอารมณ์นี้บ้างโดดไปโดดมาโดดมาโดดไปสับเปลี่ยนไม่หวานไม่ไหวจนคร่ำจนเคร่งจนเครียดมันว้าวุ่นในหัวใจเป็นโรคประสาทเราดึงให้มาอยู่กับอารมณ์เดียวจิตอยู่กับอารมณ์เดียวคือจิตจะเริ่มสงบจิตสงบก็คือสงบจากอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่มันโดดไปโดดมาโดดไปที่นู่นที่นี่นั่นแหละมันสงบจากอันนั้นแหละแล้วมันอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคืออารมณ์อันเดียวพุทโธนี่เป็นธรรมะประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะขันติโสรจะวิริยะอุตสาหะความอดความทนประกอบพร้อมกันอยู่ในนั้นเรานั่งภาวนาหาทุกข์ไม่ใช่เรานั่งภาวนาหลบทุกข์พอทุกข์เกิดเราก็ดูทุกข์ทุกตัวนี้มันเป็นตัวผลมันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์เพราะมันมีเหตุเราเจอทุกขเวทนาปั๊บเราพยายามย้อนไปดูตัวเหตุมันตัวทุกขเวทนานั้นเป็นตัวผลดูไปที่เหตุย้อนไปดูที่สมุทัยนั่นคือเหตุสมุทัยคือเหตุเพราะอะไรเพราะเราไปยึดทุกข์การยึดทุกข์นั่นแหละคืออุปาทานอุปาทานพายึดพออุปาทานพายึดปั๊บอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาพออัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาเราก็เกิดขึ้นเราเจ็บเราปวดมันเกิดขึ้นมานี่คืออัตตาตัวตนถ้าเราทำใจให้เห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้ปวดสักแต่ว่าปวดไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นแหละคือภาวะอนัตตารับรู้รับทราบต
ามภาวะที่มันมีมันเป็นความทุกข์จะเกิดที่ใจไม่ได้เหตุคือตัณหาก็ดับมันเกิดขึ้นไม่ได้ตราบใดที่เราดำรงความสงบอยู่ในนั้นตลอดระยะเวลา5นาที10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงจิตของเราก็สงบอยู่อย่างนั้นตัณหาโผล่เข้าไปไม่ได้ตัณหาก็จะเริ่มสงบตัณหาก็จะเริ่มระงับเริ่มรู้ที่เกิดของมันเริ่มรู้ที่ดับของมันเริ่มรู้ที่ไปเริ่มรู้ที่มาของมันตัวนี้ตัวร้ายกะตัวตัณหาเนี่ยมีตัวมีตนไหมเราดูไปที่ใจเราจะเห็นมีกิริยาอาการมันแสดงออกมาให้ปรากฏที่ใจของเราความอยากความดิ้นรนของจิตการที่มันโดดไปอารมณ์นั้นโดดไปอารมณ์นี้นั่นแหละมันแสดงกิริยาของความอยากของมันอารมณ์รูปอารมณ์เสียงเรื่องราวที่พันอยู่ในหัวใจตกผลึกเป็นสัญญาอารมณ์นั่นนะตกผลึกเข้าไปแล้วเป็นสัญญาอารมณ์พันอยู่นั้นแหละสัญญาเก่าทับสัญญาใหม่สัญญาใหม่ทับสัญญาเก่าเป็นทับเป็นซ้อนอยู่นั่นแหละโยงใยกันมาถ้าเราจะเทียบมันก็ไม่ต่างอะไรกับเราขีดดินสอเนี่ยเราลองไปขีดซ้ำๆขีดทับวนไปวนมาทับไปทับมาทับมาทับไปไม่รู้อะไรเป็นเงื่อนอันไหนเป็นเงื่อนต้นอันไหนเป็นเส้นแรกอันไหนเป็นเส้นใหม่อันไหนเป็นเส้นเก่าดูไม่ออกพันกันไปพันกันมาสัญญาอารมณ์นั่นคือร่องรอยของตัณหาเราว้าวุ่นอยู่แต่กับมันอย่างนั้นแหละหัวใจของเราเนี่ยยุ่งวุ่นเหมือนเส้นได้นั่นแหละที่มันเกาะกันนั่นเราพยายามทำเส้นได้นะให้เหลือแค่เส้นได้เดียวเหมือนรอยดินสอที่เราขีดรอยดินสอเดียวเห็นเป็นรอยดินสอรอยเดียวจิตเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแต่ถ้าเราปล่อยจิตให้วิ่งเกาะอารมณ์นั้นบ้างอารมณ์นี้บ้างเหมือนกับเส้นไหมหรือเส้นได้ที่มันทับกันไปทับกันมาไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนเส้นจับเส้นไหนก่อนจับเส้นไหนหลังหรือรอยขีดที่เราขีดไม่รู้รอยไหนก่อนรอยไหนหลังจนเป็นเหตุให้เราเป็นโรคประสาทจิตระงับไม่อยู่พาโดดพาดิ้นตัณหาพาโดดพาดิ้นตัณหาพาว้าวุ่นเราดูเห็นไหมดูเห็นกิริยาความอยากนั่นแหละคือตัวมันกำลังดูไปที่ใจของเราตราบใดที่มันเผลอขาดสติขาดสัมปชัญญะตัณหาสวมรอยเข้ามามันสามารถยึดทั้งอารมณ์ใหม่ยึดทั้งอารมณ์เก่าที่มันล่วงไปแล้วเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสที่มันล่วงไปแล้วเป็นสัญญาอารมณ์อันนั้นก็โผล่มาหลอกอันนี้ก็โผล่มาหลอกหลอกกันไปหลอกกันมาและอันไหนที่มันดับเข้าไปแล้วก็กลายเป็นสัญญาอีกสัญญาเก่าดับสัญญาใหม่ดับลงไปเป็นสัญญาเก่าก็สัญญาเก่าโผล่ขึ้นมาใหม่ทับเป็นสัญญาเก่าก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละว้าวุ่นอยู่กับพุทโธคำเดียวอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมกิริยาที่เราทำประคับประคองอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความสำรวมระมัดระวังทำต่อเนื่องผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมสงบอยู่กับบทพุทโธนั่นแหละสงบอยู่กับพุทโธไม่คิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องอื่นๆไม่คิดคิดแต่เรื่องพุทโธตื่นรู้อยู่กับพุทโธนี่คือผลงานที่เราทำเราทำได้แค่นี้เราก็มีความสุขเราจะเริ่มเบาสบายหัวใจเราเริ่มเบาสบายกายเราเริ่มเบาสบายจิตก็จะเริ่มอ่อนจิตก็จะเริ่มเบากายก็จะเริ่มอ่อนกายก็จะเริ่มเบาไม่ใช่อ่อนไหวนะมันเป็นการอ่อนไปตามอารมณ์ของธรรมที่เราภาวนา
อ่อนไปน้อมไปเพื่อความสงบไม่ใช่อ่อนแอนะมันอ่อนละหุตามุทุตากายเบากายอ่อนใจเบาใจอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่ออารมณ์แห่งความสงบละเอียดลึกเข้าไปอีกลึกจนทิ้งคำบริกรรมทิ้งคำบริกรรมจิตก็ไม่ว้าวุ่นจิตก็ไม่โดดไม่ดิ้นรู้อยู่ว่าเราไม่ได้บริกรรมแต่จิตไม่ได้ไปไหนอยู่กับเนื้อกับตัวแต่อย่าปล่อยอย่าเผลอเดี๋ยวมันมาสวมรอยปล่อยเผลอไม่ได้ท่านจึงให้ทำให้ต่อเนื่องไม่จำเป็นจริงๆท่านไม่ให้ทิ้งจนกว่ามันจะทิ้งเองคำบริกรรมท่านไม่ให้ทิ้งหลวงตาท่านไม่ให้ทิ้งอย่าทิ้งคำบริกรรมทำไปจนมันทิ้งเองมันทิ้งเองก็คือมันเป็นเองแหละจิตไม่ไปไหนทิ้งคำบริกรรมจิตไม่ไปไหนแต่หากจิตมีผลอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีความสุขมีความเอิบอิ่มที่เขาเรียกว่ามีปีติความเอิบอิ่มอยู่กับความสุขความเอิบอิ่มกับอารมณ์เดียวนั่นแหละอารมณ์ที่บริกรรมพุทโธนะถึงแม้จะทิ้งคำบริกรรมพุทโธแล้วยังอิ่มอยู่คำพุทโธเหมือนกับคำข้าวใส่ไปเข้าปากใส่จนเต็มท้องมันอิ่มตึงๆแต่ต้องทำให้ถึงจะอิ่มทำให้ถึงไม่อิ่มทิ้งปั๊บปล่อยปั๊บโดดไปอีกแล้วทิ้งปั๊บปล่อยปั๊บโดดไปอีกแล้วความสงบเป็นคุณสมบัติของใจคุณสมบัติของใจคือความสงบเป็นคุณสมบัติหนุนให้เกิดปัญญาพร้อมที่จะเห็นสัจธรรมพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเด่นชัดเจนเนื่องจากจิตของเราอยู่กับอารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่สงบมันเกื้อกูลกันนะยิ่งสงบมากเท่าไหร่อารมณ์ที่เห็นก็จะชัดขึ้นอารมณ์ที่เห็นคืออะไรก็คือสัจธรรมนั่นแหละเห็นกายก็เป็นกายจริงๆไม่ใช่เราเป็นกายกายเป็นเราเห็นเวทนาก็เป็นเวทนาจริงๆไม่ใช่เราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราถ้ายังเป็นเราอยู่ถ้ายังเป็นเราอยู่ตัณหาสวมรอยเข้าไปแล้วเผลอไม่ได้มันสวมรอยตัณหาสวมรอยเข้ามาทีไรเมื่อไรทิฏฐิมานะมันเกิดขึ้นอัตตามันเกิดขึ้นทิฏฐิมานะมันเกิดขึ้นเราภาวนาเพื่อรู้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดอัตตาและอนัตตาคืออะไรภาวะของอนัตตาก็คือภาวะอัตตาไม่โผล่ขึ้นมาตราบใดที่อัตตาโผล่ขึ้นมาอนัตตาขึ้นไม่ได้ตราบใดที่อัตตาไม่โผล่ขึ้นมานั่นแหละคือภาวะของอนัตตาเราปล่อยทิ้งไปเลยยึดอะไรไม่ได้สักอย่างยึดอะไรก็ไม่ได้ถืออะไรก็ไม่ได้เห็นสักเท่าว่าเห็นรู้สักเท่าว่ารู้ทำไมจึงไม่ให้ยึดเพราะมันยึดไม่ได้มันถือไม่ได้มันกะเกณฑ์ไม่ได้มันบังคับมันชาไม่ได้แต่พลังของตัณหาเนี่ยรบเร้าให้เป็นเราให้เป็นกายเป็นเราให้เราเป็นกายให้กายเป็นเราแม้แต่เวทนาเกิดขึ้นเอาเวทนาเป็นเราจิตก็จิตเรามีความสงบรู้ธรรมนั้นรู้ธรรมนี้อุบายวิธีเกิดขึ้นภายในจิตบ้างเล็กๆน้อยๆเรารู้เราเห็นยึดอีกยึดทุกอย่างถ้าเราปล่อยให้มันสวมรอยเข้ามาได้เราจึงต้องจำเป็นจะต้องระวังที่สุดความสงบนี้แหละเกื้อกูลความสงบเป็นสมาธิไม่ใช่สงบแบบไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะสงบแบบพร้อมอยู่ในพื้นในฐานพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะพิจารณาพร้อมที่จะยังพร้อมที่จะรู้คำว่ารู้รู้แล้วไม่ยึดรู้สักเท่าว่ารู้เห็นสักเท่าว่าเห็นมันละเอียดนะเห็นแล้วถ้าเราไม่มีฐานพอเนี่ยยึดแล้วเราเห็น
ความสงบไม่พอเรารู้เราเห็นยึดละมันยึดคำว่ายึดในที่นี้หมายว่าตัณหามันแทรกเข้ามาแล้วพยายามย้อนไปย้อนมาสับไปสับมาพิจารณาไปพิจารณามามีสติแนบแน่นมั่นคงแน่นหนาพอตัณหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ในขณะที่ทำงานอยู่เผลอๆมันโผล่ขึ้นมามันปะทะกันอย่างรุนแรงกันสลายไปข้างหนึ่งยุบย่อไปข้างหนึ่งดับราบไปข้างหนึ่งตัณหาดับการที่เราเจอตัณหาดับนั้นมีพลังมากทำให้เราได้กำลังใจมากเราเห็นอย่างอื่นดับบางทีตัณหามันสวมรอยเข้าไปสอดแทรกเข้าไปเอ้ยกายดับเอ้ยหูดับเอ้ยจิตดับเอ้ยอะไรดับก็ไม่รู้หรอกว่าไปเรื่อยเห็นอะไรดับสู้เห็นตัณหาดับไม่ได้เพราะนี้เป็นวงงานที่เราทำงานเพื่อทราบผลอันนี้ขัดเกลาอยู่ตรงนี้แหละขยับอยู่ตรงนี้ทำแบบฝึกหัดอยู่ตรงนี้แหละไม่ขยับไปไหนขยับไปไหนมันไม่ใช่ที่ตรงนี้เป็นที่เป็นสมรภูมิเป็นที่สู้รบกันเพราะข้าศึกเกิดก็เกิดตรงนี้โผล่ก็โผล่ตรงนี้ดับก็ดับตรงนี้ข้าศึกคืออะไรคือตัณหานั่นแหละตัณหามีแต่กิริยาการนะมีแต่ไม่มีตัวไม่มีตนตัณหามีแต่กิริยาการแต่มันมีฤทธิ์เดชมากมันมาสวมรอยให้เราเป็นอะไรก็ได้สวมรอยให้เราสำคัญแล้วก็หลงยึดหลงถือหลงผิดเข้าใจผิดถือผิดอยู่นี่แหละไม่จบตัวเดียวนี่แหละตัวนี้แหละเป็นเจ้าเป็นจอมการทำงานทั้งนี้ทำงานเพื่อมารู้หน้ารู้ตาเพื่อที่จะลดเพื่อที่จะละเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะวางในขณะที่เรารู้นะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติมันลดโดยอัตโนมัติละไปโดยอัตโนมัติวางไปโดยอัตโนมัติเพราะการวางในที่นี้มันไม่ใช่วางเหมือนเราหยิบของขึ้นมาแล้วเราก็วางไม่ใช่วางในที่นี้ก็คือมันไม่รับอารมณ์ผ่านมาแล้วก็วางอารมณ์ผ่านมาแล้วก็วางไม่รับสติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่มีตัณหาพารับไม่มีตัณหาพายึดเป็นภาวะธรรมชาติที่สะอาดที่บริสุทธิ์มีสติกำกับมีสัมปชัญญะกำกับขับเคี่ยวขบเคี่ยวนานๆเป็นปัญญาฝึกซ้อมปัญญาได้ที่เป็นปัญญาญาณตั้งใจภาวนาไปจนถึง2 ทุ่ม2 ทุ่มเสร็จ